มาดูความคืบหน้าการลงทุนรถไฟความเร็วสูงรวมถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีสนามชัยท่าพระนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ที่2ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีสนามชัยท่าพระค่ะคาดว่าจะเปิดเดินรถได้ในกลางปี2561โดยระหว่างนี้จะมีการเจรจากับบริษัท BMCL ซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิมหากตกลงกันได้ก็จะเกิดความรวดเร็วมากขึ้นส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ราชบูรณะคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมีนาคม2559ค่ะสำหรับความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้มีหลายบริษัทใหญ่ของไทยสนใจเข้าร่วมลงทุนอาทิ CP และ Thai Beverage ในลักษณะของการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนกับรัฐบาลขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายปีนี้ค่ะส่วนแนวคิดการเก็บภาษีบ้านและที่ดินนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากรัฐนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของประเทศก็ขอให้ประชาชนเข้าใจความจำเป็นยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะ